เทน้ำทิ้งอ้าวใช้ได้จากนั้นเตรียมหุงทีนี้ขั้นตอนของการใช้หม้อหุงข้าวไฟฟ้าอย่างนี้นะครับมันจะต่างกับการใช้แบบเตาถ่านก็คือเขาหุงข้าวอีกแบบนึงพี่เดียวยังไงครับพี่ปลาเรียกหุงข้าวแบบหุงข้าวไม่เช็ดน้ำก็คือไม่ต้องมาเทน้ำเอาที่หลังหุงเสร็จข้าวสวยงามเลยเหมือนตามบ้านเราอย่างนี้เอาเลยดีกว่าครับพี่แต่ว่าเราต้องการน้ำดีๆนะครับเด็กๆให้มันเลยมาสักเกือบหนึ่งข้อนิ้วถ้าน้ำเยอะไปข้าวก็จะแฉะนะครับแต่ถ้าน้ำน้อยข้าวมันก็จะแข็งๆนะครับพี่แฟนคะก่อนจะหุงนี่ต้องเช็ดก้นหม้อก่อนเพื่อให้ไฟมันไม่ช็อตนะครับเอาให้แห้งเลยลูกเอาให้แห้งข้างกรอบๆด้วยเขี่ยข้าวเรียบร้อยให้เรียบร้อยต่อไปก็อัญเชิญท่านประธานเดียวแล้วครับอะไรครับพี่แฟนกดหม้อหน่อยครับให้หุงหน่อยครับกดลงปึ๊บที่เห็นไปเมื่อกี้นะครับเป็นการใช้หม้อหุงข้าวนะทีนี้เปลี่ยนบ้างไม่ใช่วิธีการหุงแล้วใช้วิธีการนึ่งแทนวิธีการนะครับข้าวสารนะครับเอาไปแช่น้ำแบบนี้มันจะได้นุ่มขึ้นไงถูกต้องให้ข้าวสารมันนุ่มๆเอาเอ๋ยกับพี่เมียใส่ถ้วยแบบนี้ด้วยการช่วยกันอร่อยไม่อร่อยสองคนนี้รับผิดชอบเลยนะกินไม่ได้นี่สองคนนี้ผิดเลยนะอ้าวตอนนี้พี่เมียกับเอ๋ยเอาข้าวใส่ในถ้วยเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมทีนี้เรามาดูขั้นตอนเขาเรียกการนึ่งนะครับนี่อ้าวดูนี่นี่พี่แปนต้มรอไว้แล้วเด็กๆถอยหน่อยเดี๋ยวมันจะมีไอ้น้ำพุ่งขึ้นมาและนี่คือไอ้น้ำนะครับแต่ว่าเราไม่ได้เอาของไปโดนน้ำโดยตรงเราไปวางไว้ข้างบนแค่ให้ไอ้น้ำมันผ่านนี่จากนั้นเขาก็วางไว้บนรังถึงแบบนี้นี่นี่เราก็จะทำการนึ่งแล้วนะการนึ่งก็คือการให้ความร้อนกับอาหารหรือของที่เราต้องการจะนึ่งผ่านทางไอ้น้ำโอ้ยแล้ววิธีการนึ่งนี่มันดีมากเพราะไอ้น้ำมันไม่ได้ทำให้อาหารมันเสียรสชาติมันคงกลิ่นเอาไว้ระหว่างที่รอข้าวนึ่งกลับไปหาข้าวหมายเลขหนึ่งของเราก่อนนี่ตอนนี้พี่ว่าน้ำเริ่มจะเดือดละมันเริ่มมีควันยังแต่ว่าเราต้องคอยเปิดดูนะลูกแล้วก็คนเพื่อไม่ให้ข้าวเนี่ยมันไหม้ติดก้นหม้อโอเคเอ้าทิ้งไว้ก่อนของแป้งนี่ใช้เวลายังไม่เสร็จเบอร์หนึ่งวางไว้เราไปดูเบอร์สุดท้ายกันเบอร์สุดท้ายของอร่อยเลยข้าวอะไรข้าวเหนียวข้าวเหนียวครับทีเดียวทำนะข้าวเหนียวข้าวเหนียวเนี่ยเวลาเป็นข้าวสารที่เป็นข้าวเหนียวเนี่ยเขาจะแข็งหน่อยเมล็ดเขาจะแข็งรับประทานยากวิธีการคือเอาไปแช่น้ำก่อนถ้าแช่เลยอย่างนี้ก็ประมาณคืนหนึ่งให้มันนิ่มหน่อยอันนี้ภาชนะนึ่งข้าวเหนียวนะครับเรียกอะไรนี่อย่างอะไรครับพูดเอาเด็กๆถอยหน่อยระวังไอ้น้ำลูกทำไมผมไม่ได้กินชาดำอ่ะนี่เห็นไหมเขาก็เอาไอ้น้ำจากนี้แหละผ่านขวดนี่มันจะมีรูเล็กๆเกิดจากภาชนะที่เป็นกันสารอย่างนี้เขาก็วางไว้อันนี้คือข้าวสารข้าวเหนียวที่แช่น้ำไว้แล้วมันนิ่มแล้วเยอะๆหน่อยเยอะๆหน่อยเยอะๆหน่อยอีกเหรอเอาประมาณนี้พอปิดฝาไปแบบนี้ก็เสร็จเรียบร้อยวิธีการนึ่งข้าวเหนียวเนี่ยตอนนี้เราถึงข้าวเป็นทุกแบบแล้วโอ้มีทุกแบบเลยมีแบบเช็ดน้ำไม่เช็ดน้ำข้าวเจ้าข้าวเหนียวมีหมดแต่พี่แปมครับครับในน้ำข้าวครับรหัสปริศนาอยู่ไหนนี่ไงเอาเด็กๆมาทางนี้กลับมาที่อันแรกปะโถนี่เดี๋ยวเปิดให้ดูตากให้ดูเหมือนรหัสปริศนาเรานี่แหละนี่แหละนี่แหละเอ้าพอข้าวมันได้ที่แบบนี้นะครับเม็ดมันพองแล้วเขาใช้นี่ครับเขาเรียกไม้ขัดฝาหม้อขัดให้เงาเลยใช่ไหมครับขอตีเด็กก่อนได้ไหมขั้นตอนต่อไปก็คือแยกน้ำออกจากข้าวนี่แหละที่บอกว่าเช็ดน้ำนี่คืออย่างนี้นี่เด็กๆแกะรอยมาเจอแล้วจำได้ไหมรหัสปริศนาของเราน้ำอะไรน้ำข้าวนี่ไงมาจากการหุงข้าวแบบเช็ดน้ำนี่เองนี่อ้าวสมัยก่อนนี่เขานิยมรับประทานกันด้วยนะสมัยก่อนเขาบอกเลี้ยงเด็กเลยสมัยนี้เขาไปวิจัยเขาบอกวิตามินสูงมากเลยน้ำข้าวพี่ปังครับดีมากเลยครับพี่ปลาเด็กเคยได้ยินสำนวนที่เขาบอกว่าหยอดน้ำข้าวต้มไหมครับหยอดน้ำข้าวต้มเวลาป่วยไงถูกต้องแล้วครับคือการเอาน้ำข้าวเนี่ยครับไปบำรุงผู้ป่วยนั่นเองนะครับพี่ปังครับนี่ต่อไปนี่เวลาหม้อหุงข้าวไฟฟ้าเขาสะดวกเขาจะบอกเราอันนี้คือไฟดับไปแล้วแสดงว่าหุงเสร็จแล้วดูผลงานของตัวเองว้าหิวแล้วหิวแล้ว ได้ของดีไปด้วยนี่เขากล้องนะสารอาหารเยอะมากต้องมีวิตามินบีรวมเอาโชว์หน่อยหอมไหมระวังร้อนลูกอย่าเพิ่งทาลูกมันกำลังร้อนเลยเอามาดูผลงานของกลุ่มต่อไปอันนี้ของใครยกมือนี่ของเอ๋ยกับพี่เมียข้าวอะไรนะข้าวนึ่งข้าวนึ่งน่าจะได้แล้วล่ะลองดูดีกว่าครับพี่แฟนเปิดดูนะ
1 2 3อ้าวอย่างนี้ถือว่าสุกแล้วสุดท้ายมันปูเต็มถ้วยเลยเออนี่ผลงานของเอ๋ยกับพี่เมียเขานะครับนี่เป็นไงกินใช้ได้ไหมหอมยังไม่ได้ดมเหลืออะไรต่อไปข้าวเหนียวของผมแล้วพี่ปันข้าวเหนียวนะครับเอาเด็กๆมาทางนี้เด็กๆมาทางนี้ดูสิหน้าตามันจะออกมาเป็นยังไงเอ้าหลบหน่อยลูกหลบหน่อยว้าวก็คือด้านล่างเนี่ยมันจะสุกก่อนดังนั้นเราต้องค่อยๆพลิกมันเขาเรียกพลิกข้าวเคยเห็นเปล่านี่นี่มันจะกลมๆค่อยๆพลิกมันก็คือว่าให้ด้านบนเนี่ยไปอยู่ด้านล่างแทนบ้างแล้วข้าวเหนียวเขานึ่งแบบนี้ได้ไหมนึ่งแบบนี้ก็ได้นะข้าวเหนียวน่ะแต่นิยมทำเป็นแบบขนมนึ่งข้าวเหนียวแบบนี้นะออกมาเป็นหนึ่งสองสามข้าวเหนียวนี่นิยมเอามาทำเป็นขนมหวานแบบไทยๆข้าวต้มมัดอดใจไว้ก่อนเพราะว่าเราลืมอะไรไปอย่างนึงหรือเปล่าข้าวอะไรหุงข้าวแบบอะไรเพชรน้ำเพชรน้ำเพชรถึงไหนแล้วไปดูอ้าวมานี่ตอนนี้ก็คือพี่ๆทีมงานเขาช่วยแยกน้ำออกมาให้เราแล้วในนี้เนี่ยข้าวมันจะแห้งไม่เสมอกันทั้งหม้อคือตรงก้นๆนี่มันจะแห้งกว่าวิธีการก็คือทำให้มันแห้งเสมอกันทั้งหม้อก็คือเอาไปตั้งเตาต่อวิธีการทำแบบนี้เขาเรียกการดองข้าวพี่แป้นติดใจกับข้าวเหนียวมากอ่ะพี่แป้นทำไมฮะข้าวเหนียวทำไมฮะข้าวเหนียวมันทำแบบพวกนี้ได้ไหมพี่แป้นเนี่ยจะใส่หม้อหุงบ้างได้ไหมแบบเนี้ยได้ไหมให้ดูดีกว่าว่าจริงๆข้าวเหนียวเนี่ยหุงได้นะครับและนี่คือหน้าตาของข้าวเหนียวเวลาไปหุงเสร็จเรียบร้อยหน้าตามาเป็นแบบนี้เขาเรียกขนมข้าวเหนียวเปียกต่อไปเอาผลงานอันสุดท้ายหุงข้าวแบบเช็ดน้ำฟึ่มเดี๋ยวเอาเด็กๆถือจานผลงานตัวเองให้กล้องดูและนี่คือผลงานการหุงข้าวสำเร็จเสร็จสิ้นด้วยเด็กขอโชว์สูงๆสูงเด็กกินมากเลยครับวันนี้นะครับเราได้เรียนรู้นะครับเกี่ยวกับประโยชน์ของข้าวนะครับโดยข้าวเนี่ยถือว่าเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญทั้งของโลกแล้วก็ของประเทศไทยนะครับพี่ปันครับถูกต้องข้าวที่เราทานเนี่ยครับแบ่งออกเป็น2ประเภทนะครับนั่นก็คือข้าวเจ้าแล้วก็ข้าวเหนียวนะครับส่วนข้าวที่ออกมาสีแตกต่างกันนะครับขึ้นอยู่กับวิธีการสีของข้าวพันธุ์ของข้าวแล้วก็สถานที่ปลูกนะครับอ้าวความสนุกแล้วก็เรื่องราวเกี่ยวกับข้าวยังไม่หมดแต่เพียงเท่านี้ใช่แล้วครับพี่ปันยังมีตอนในช่วงหนานในช่วงคิดนอกกล่องครับไปลุยกันเลยไปลุยกันน้องๆครับวันนี้เราได้ฝึกฝนกระบวนการคิดโดยเริ่มจากการสังเกตน้ำข้าวแล้วเกิดข้อสงสัยขึ้นมาว่าน้ำข้าวนั้นมาจากอะไรจากนั้นพี่ปันกับน้องเดียวก็ชวนพวกเราไปเรียนรู้วิธีการหุงข้าวในแบบต่างๆจนได้ข้อสรุปว่าการหุงข้าวสามารถทำได้หลายวิธีซึ่งวิธีต่างๆเหล่านั้นก็ทำให้ข้าวกลายเป็นข้าวสุกที่เรารับประทานกันอยู่ทุกวันแต่น้องๆก็อย่าลืมนะครับว่าเมื่อเราตักข้าวมาแล้วก็ควรทานให้หมดด้วยนะครับ